วัสดีครับวันนี้เป็ดขายของจะนําเสนอที่รับมีดครับจริงๆไม่ได้ขายของนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขายมันเป็นอะไรที่ผมเสียเงินซื้อมาเองนะไม่ใช่ว่าแบบให้มาขายของอะไรฮะเป็นที่รับมีดนะครับมันเป็นของเจอเบอร์ก็จะดังเรื่องเกี่ยวกับมีดมาก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนนะอันนี้ก็ประมาณ200กว่าบาทมั้งครับวิธีใช้มันเนี่ยมันจะมีเป็นเซรามิกไขว้กัน2ด้านด้านนึงก็เป็นการรับหยาบอีกด้านนึงเป็นการรับละเอียดนะครับถามว่าทําไมเราต้องรับมีดจริงๆแล้วมีดทําครัวเนี่ยสําคัญมากเลยนะครับที่ว่าจะต้องให้มีความคมพอสมควรคือไม่ได้คมมากแต่ว่าต้องคมอ่ะครับเพราะว่าเวลามันสับอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่คมใช่มั้ยสมมุติอย่างเราเนี่ยหั่นมันก็จะไม่เข้าใช่มั้ยครับเวลาเราออกแรงมากๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมเอาสันหั่นมันก็จะไม่เข้าใช่มั้ยครับแล้วเวลาเราออกแรงมากๆเนี่ยมันจะทําให้มีดที่มันไม่คมเนี่ยมันจะทําให้มันเราไปบาดมือเราได้บาดจริงๆนะครับเมื่อก่อนผมโดนมาแล้วผมถึงได้ซื้อที่รับมีดมาแล้วก็เวลาเราหั่นเนี่ยมันก็จะออกมาสวยแล้วก็รวดเร็วด้วยแต่ถ้าเป็นเราใช้ที่มีดที่มันไม่คมเนี่ยนะมันก็จะออกมาไม่สวยเละแล้วก็ยังไงดีมันไม่น่ากินอ่ะแล้วรสชาติมันก็ไม่ดีด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นของบางอย่างอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันไม่คมมันก็เลยเชือนเข้าไปในเปลือกไม่ได้เนื้อมันก็เลยดิ้นออกมาประมาณนี้ครับนะครับเราก็เลยต้องซื้อที่รับมีดมาสำหรับทำอาหารอันนี้เวลารับยังไงเหรอผมก็จะทําให้ดูมันจะมี2ด้านนะครับด้านนึงเป็นด้านหยาบเราก็ต้องสีกับด้านหยาบก่อนเวลารับก็รับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปโดนน้ําหน่อยดีกว่าอันนี้มีแมวผมมานั่งดูแต่มันไม่ได้เข้าไมค์กล้องเวลารับนะครับเราก็รับด้านหยาบก่อนมันจะเขียนไว้ที่นี่มีสายคล้องนี่นะแล้วทําเนี้ยจับให้ตรงนะครับแล้วก็รูดจนกว่ามันจะไม่สะดุดนะครับถ้ารู้สึกมันไม่สะดุดแล้วเราก็มาด้านละเอียดนะครับแล้วมีดก็จะคมขึ้นมองมันก็เวลาใช้งานมันก็จะง่ายมันก็จะทําให้เราเวลาหั่นอะไรมันเป็นเรื่องง่ายอ่ะเราหั่นแม่งทั้งเปลือกเลยเพราะว่าเราขี้เกียจก็ได้ใช่มั้ยแต่ถ้ามีดไม่คมมันก็ทําไม่ได้จริงนะครับเราหั่นทั้งเปลือกเลยแต่จริงๆนี่หั่นทั้งเปลือกนี่มันไม่ดีนะครับอันนี้มันจะเละแต่ว่าอันนี้ผมทำให้ดูว่าบางอย่างไอ้อย่างที่แบบไม่รู้อ่ะผมอยากจะพรีเซนต์อย่างเงี้ยแล้วกันเอางี้ดีกว่าไอ้เนี่ยมีอันหนึ่งก็ใช้กับมีดได้ทุกประเภทจริงๆที่เทคกิ้งไข่ก็มีขายนะแต่ว่าไม่รู้เข้ามาตลอดหรือเปล่าขายของอีกแล้วผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเขานะแต่พอดีสนิทกันก็เลยพูดอันหนึ่งที่อื่นจริงที่อื่นก็มีขายอุปกรณ์อย่างเงี้ยโอเคครับแมวผมมันจะมาสนแล้วนี่โอเคสวัสดีครับ